ช่างภาพพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างภาพพาไปมู่สนับสนุนโดยดอยคำสารต่อความสดชื่นตามตำรับโบราณขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้แล้ววันดีคืนดีค่ะก็มีแบบว่ามีโจรตอนนั้นที่ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยนะคะปรากฏมาถึงแล้วคว้านางกวักแล้วก็ไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยเอามาเอานางกวักเอานางกวักเครื่องรางของขลังขึ้นชื่อของวัดมณีวงศ์ที่หลวงพี่ต่อได้สร้างขึ้นมีความแปลกและแตกต่างจากที่อื่นเป็นเครื่องรางที่หลายคนต้องการนั่นก็คือนางกวักห้ามือเทวรูปนางกวักสีดำสวมชุดไทยสีทองเหลืองอร่ามใบหน้าสวยงามมือที่ยกขึ้นมากวักเรียกทรัพย์นั้นมีทั้งหมดห้ามือบนไหล่อีกข้างหาบกระบุงเงินกระบุงทองผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิดังหลายรูปสร้างขึ้นรุ่นแรกในปี2550เชื่อกันว่าหากใครได้บูชาจะช่วยในด้านการค้าขายเรียกลูกค้าให้เจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยหลายเท่าเอาละอันนี้แหละคือนางกวักที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ครับผมแต่องค์จริงโดนขโมยไปแล้วใช่แล้วทราบไหมฮะทำไมต้องมีห้ามือทำไมฮะการที่เรามีห้ามือให้เราขยันห้าเท่าจะได้ร่ำรวยแต่ถ้าเป็นทางความเชื่อความศรัทธาเนี่ยการที่มีห้ามือเนี่ยเหมือนกับบอกว่าให้เราเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นห้าเท่าโอ้นี่คือเชิงอุปมาอุปไมยหรือเป็นปริศนาธรรมให้คนได้ตื่นใจครับแล้วคนจะมากราบไหว้มาขอพรเรื่องอะไรก็เหมือนเรื่องค้าขายครับให้มีกำไรให้มีความสำเร็จก็เลยมีกำไรเอามาถวายอย่างเงี้ยครับใช่ก็แล้วแต่ความเชื่อของท่านก็เอาสร้อยมาถวายคุณจะเชื่อนางกวักที่นี่มากใช่ค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็คืออยู่ลูกชิ้นปลาเนี่ยก็ขายดีใช่ไหมคะแล้วเราก็ขอพรให้ขายดียิ่งขึ้นไปอีกตอนนั้นเราก็มีประมาณสัก5สาขาค่ะแต่พอเราบูชาเราก็เพิ่มมาเป็น15สาขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราขายดีเนาะก็เลยบูชาแล้วก็เห็นทุกคนเลยเดินมาถึงเนี่ยค่ะก็จะแบบเราวางไว้ตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วเราก็จะเห็นทุกคนแบบเราก็จะใส่เพชรเลยสวยๆใช่มั้ยแล้วเห็นทุกคนชอบไปแกว่งสักพักนึงกระบุงขาดแล้วก็วางไว้ตรงนี้ซื้อกระบุงมาใหม่แขวนใหม่ก็เต็มอีกเห็นทุกคนมาดูแล้วก็แบบจ้องดูแบบแล้วก็งดงามจังเลยนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรท่านงามจริงแล้วก็บูชาอะไรปกติแล้ววันดีคืนดีค่ะก็มีแบบว่ามีโจรตอนนั้นที่ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยนะคะก็มีโจรเข้ามาค่ะใส่หมวกกันน็อกเราก็นึกว่าเข้ามาเนี่ยต้องมาปล้นร้านเราปรากฏว่าเข้าแล้วมือถือไอโฟนไอแพดวางเต็มกลิ่นกาอะไรของพนักงานนึกว่าต้องหยิบกวาด iPad ไปหมดนะคะหรือกวาด iPhone ไปหมดรุ่นใหม่ๆปรากฏมาถึงแล้วคว้านางกวักแล้วก็ไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยที่สาขาไหนที่สาขาเยาวราชเอามาเอานางกวักเอานางกวักแล้วก็แบบว่ามาดูว่าตอนนั้นตอนไหนที่คนน้อยที่สุดแล้วก็มีของแบบว่าวางไว้อะไรไม่เอาเงินไม่เอาอะไรไม่เอาเงินมีเก้มีแบบมีเงินวางมีมือถือมีทุกอย่างไม่อะไรเอานางกวักไปเลยขอเกี่ยวกับค้าขายสุดยอดจ้ะของแม่นางกวักจ้ะได้รับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมากขึ้นรู้สึกว่าเราดีอะมันสบายใจคือช่างมาบอกก่อนบอกว่าเหรียญเนี่ยตั้งไว้อยู่ดีมีน้ำออกมาวางไว้อยู่กับโต๊ะเนี่ยไม่มีเราหยิบใส่มือขึ้นมาเราก็เห็นเป็นไอน้ำก่อนการรับประทานอาหารในวันนี้ทางรายการก็ไม่ลืมที่จะมอบเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตแฟนรายการอีกเช่นเคยพอหลังจากที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะเรื่องของพี่นัทนะคะยูก็เลยไม่รอช้าเลยค่ะก็เลยเหมาหมดเลยค่ะเหรียญพญานาคที่มีปริมาณได้ด้วยใช่ค่ะจะได้ร่วมทำบุญกับวัดด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนเหมามาเพื่อรายการนี้เลยค่ะปาฏิหาริย์ที่เกิดจากพญานาคองค์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็หลังจากที่พี่นัทเขาเอาไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ำที่พี่นัทเล่าให้ฟังว่ามีน้ำออกมาซึ่งจริงๆเหรียญอันนี้เป็นไม้ไม่น่าจะมีน้ำอันนี้เป็นไม้เหรอเป็นไม้อันนี้คือไม่ใช่เป็นแบบอัด
ปล่าค่ะเป็นไม้ค่ะทุกองค์คือไม้หมดเป็นไม้ค่ะยุก็เลยเหมามาเลยค่ะแล้วก็เพื่อรายการนี้ค่ะคุณรู้สึกไงกับเหรียญนี้ผมรู้สึกว่ามีเหมือนมีชีพจรในชีวิตแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นจริงว่าอยู่ดีมีไอ้น้ำขึ้นมาตอนอยู่ดีวันไอ้น้ำขึ้นมาสักครู่ก็หายไปเออายุมากกว่าฉันกี่ปีเอปีนี้เท่าไหร่นะฮะปีกำลังจะ47 40มากกว่าฉันเกือบ6ปีอ่ะผมไม่เชื่อนะว่าพี่47จริงเหรอแล้วดูพุทธเขาออกกำลังกายทุกวันเนี้ยครับเอออกกำลังกายหนักมากครับเวลาน้อยก็เลยเวลาออกกำลังกายก็พยายามออกกำลังกายแบบฮาร์ดคอร์เลยฮะเต็มที่ใช้ให้คุ้มครับครั้งหนึ่งเอเคยมีปัญหาหนักเลยครั้งหนึ่งนี่คือมันยาวนำถึงตอนนี้เลยนะฮะก็คือเวลาเล่นผมไม่ค่อยเซฟครับผมไม่ค่อยใส่พวกเซฟหลังเซฟอะไรเงี้ยแล้วก็สแตนด์อินเล่นก็ไม่เหมือนเราเล่นครับก็เลยพยายามเล่นเองแล้วพอมันสะสมมากๆเนี่ยโอ้พออายุเราเริ่มเลข4มันเริ่มเป็นตอนเลข4ครับก่อนหน้านี้ฟื้นตัวเร็วครับพี่ครับแล้วเลข4ปุ๊บทุกอย่างฟื้นตัวช้าหมดเลยปรากฏว่าคุณยูจริงๆแล้วเป็นอีก1คนฮะถ้าสมมติเรารู้จักยูลูกชิ้นปลายูลูกชิ้นปลาเนี่ยวันนึงเราเคยนับเสร็จแล้วใช้ปลาทั้งหมดวันละ5 ตัน5ตันก็คือ 5,000 กิโลต่อวันนะครับต่อวันจนวันนึงไอ้พวกกระดูกปลาทั้งหลายหนังปลาทั้งหลายคุณทิ้งแล้วก็ทำงานวิจัยต่อก็เราเริ่มมาจากการที่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยก็คือเริ่มมาจากการที่ว่าอยู่ดีญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วเมื่อประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะใครจะรู้จักคอลลาเจนเราก็งงว่าเขามาเหมาของเราคือมาเหมาหนังปลาเราจนถึงทุกวันเนี้ยเราไม่เคยมีทอดขายในร้านเลยจริงกูจัดไปก็ไม่มีพี่น้องดำก็ไม่มีอันนี้พูดถึงปลาทะเลถูกไหมพูดถึงปลาทะเลคือเขาเหมายาวเลยค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเรามีคอนแทคกับเขาเขาก็บอกมีหลายสิ่งนะที่เราสามารถทำงานวิจัยเองได้คุณยูคุณช่วยบอกสิฮะว่า UNC Projoy ตัวเนี้ยได้รางวัลมาแล้วกี่รางวัลระดับโลกอันนี้ใช่ไหมของเราเนี่ยได้รางวัล5เหรียญทองระดับโลกค่ะแล้วก็ตัวโปรจอยเนี่ยได้3เหรียญทองค่ะค่ะอันนี้แล้วก็ตัวของเราเองเนี่ยค่ะเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นเรียกว่าสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติอะค่ะณตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวที่คุณภูมิใจที่สุดว่าคนไทยสามารถผลิตคอลลาเจนที่ไปชนะระดับโลกค่ะคุณชนะมาหลายประเทศแล้วใช่ค่ะก็ไปชนะพวกยุโรปมาค่ะแล้วจริงๆแล้วปีที่แล้วเราก็ชนะมาอีก2เวทีนี่ยอดนวัตกรรมผมก็เลยแบบไม่ลังเลผมก็ลองดูประมาณเดือนกว่าครับก็รู้สึกว่าถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองว่ามันแบบนะฮะด้วยตัวเกี่ยวกับแคลเซียมของปลาทะเลใช่ไหมที่พี่ยูได้ทำใช่ครับสกัดจากกระดูกปลาทะเลเป็นข้อของปลาทะเลอีกรอบหนึ่งค่ะสกัดมายากมากเลยค่ะแล้วก็มีตัวคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีวิตามินซีไอตัวไอแคร์นี่ยูจ๋ามันมีความพิเศษยังไงที่ทำออกมาคือเราเองทุกวันเนี่ยค่ะเราเจอแสงเยอะแล้วทุกวันเนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราเล่นมือถือก่อนเลยอย่างแรกอ่ะใช่มันตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นอะไรคนที่รู้สึกว่าต้องการความเฟรชหรือว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนใช้มือถือเยอะมากๆแล้วก็หรือว่าอยู่หน้าจอคอมหน้าจอคอมมากๆเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยเจอแสงเยอะๆอย่างเงี้ยใช่เอาละวันนี้ไหนๆก็ไหนๆหลายๆคนรอพญานาคอยู่นะครับครับวันนี้คุณได้ทั้งโปรจอยตัวนี้เป็น1ขวดใช่ค่ะแล้วก็ไอแคร์อีก1ขวดครับคือ2ขวดเนี่ยปกติขวดละเท่าไหร่ฮะ2ขวดเนี้ยราคา 3,280 บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะราคา 1,990 บาทค่ะ2ขวดตกขวดละไม่ถึง 1,000 บาทใช่ค่ะใช้ได้1เดือนนะฮะใช่ค่ะใช้ได้1เดือนตกขวดละไม่ถึง 1,000 บาทเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าซื้อ UNC Projoy นะครับกับ UNC iCare คู่กันนะครับ30กระสุนนะครับปกติ2กล่องนี้นะครับราคา 3,280 บาทนะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้นะครับรับไปเลย2กล่องนี้ครับในราคาเพียง 1,990 บาทเท่านั้นครับบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับนี่วันนี้ให้ทั้งหมด200สายค่ะ200ลายแอดแรกครับแบ่งเป็น100จากสายโทรศัพท์แล้วก็100จากลายแอดเรามีพญานาคจากวัดมณีวงครับนะครับที่เขาทำพิธีพร้อมกับตอนสร้างพญานาคเนี่ยคุณสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook UNC Health Miracle IsraelUNC Health Miracle Israel ได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะอย่างที่บอกว่าเรามีแค่นั้นจริงๆเพราะว่าเราไปทำทางวัดให้เรามาเท่านั้นจริงๆเราก็ขอมอบให้กับท่านไว้บูชาแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่สั่งจองจาก LINE แอด100ชุดแล้วก็จากคอ100ชุดนี่แปลกเนาะพลังศรัทธาคุณใกล้กับวัดที่ตอนกำลังโด่งดังอยู่เลยเขาบอกว่า
อาหารที่เนี่ยเป็นอาหารถ้าสมมติคุณคิดถึงอาหารบ้านๆครับอาหารที่ทำแบบว่าในครัวบ้านเราครับต้องมาที่นี่ร้านอาหารครัวจันทราตั้งอยู่ภายในโรงแรมจันทรารีสอร์ทจังหวัดนครนายกมีห้องจัดเลี้ยงสำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะด้วยอาหารสไตล์ไทยๆจากวัตถุดิบสดใหม่ปรุงออกมาเป็นรสชาติอันกลมกล่อมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานนับ10ปีเมนูอาหารแนะนำที่ลูกค้าติดใจได้แก่อาหารจำพวกปลาเป็ดร่อนจันทราและน้ำพริกมะขามส่วนใหญ่เราเก่งเรื่องปลาเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาสมุนไพรนะคะปลากระพงทอดสมุนไพรใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลือกแบบสดๆมาเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาจันทานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาอีกอันนี้ก็เป็นปลาช่อนอีกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็ดนะคะเป็ดร่อนจันทานะคะแล้วก็หมู3ชั้นจันทาค่ะแล้วก็ที่จันทาเนี่ยค่ะจะเด่นเรื่องน้ำพริกอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะก็จะเป็นน้ำพริกมะขามนะคะเห็นอาหารแบบนี้นะผมดูข้าวเตรียมไว้ขนาดนี้ชุดใหญ่น้อยไม่ได้แล้วเป็นไงแม่มันเด็ดจริงเนี่ยดูอันนี้คือข้างในเป็นไส้หมูสับใช่ค่ะห่อผักอย่างนี้เลยแจ๊คเอ้ยคุณเอครับจากที่คุณเคยรู้สึกผูกพันกับพญานาคทำไมคนถึงผูกพันกับพญานาคคนต้องการที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นไอดอลครับจริงพญานาคท่านเป็นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเป็นไอดอลของความดีเป็นไอคอนของการปฏิบัติการให้การเสียสละนะครับแล้วก็พญานาคท่านจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ก็เหมือนกับว่าท่านเข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจะคุ้มครองพุทธศาสนาคุ้มครองพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็คุ้มครองทุกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับนั่นแหละครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อทั้งหมดทั้งมวลรายการเราอาจจะทำพญานาคแล้วเราก็รู้จักพญานาคมากขึ้นจนทำให้มารู้ว่านครนายกก็มีความเชื่อเรื่องพญานาครับวันนี้ขอบคุณจันทรารีสอร์ทแอนด์โฮเทลมากๆนะครับที่วันนี้ให้เรามาถ้าคุณมีโอกาสแวะมาขอบคุณคุณยุค่ะขอบคุณคุณโนมากๆนะขอบคุณครับพี่นะครับคุณเอกประสิทธิ์ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณค่ะตำนานที่มีคนเล่าขานกันเยอะหรือที่เขาเรียกว่าเมืองแห่งยักษ์ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าสู้จนตัวตายก็ไม่รวยมันเป็นเพราะว่ายังไม่ได้รับพรจากพระราหูองค์เทพแห่งขุมทรัพย์สนิทเขาบอกเห็นอากงอสิวทรงแดงมาโบกอย่างเงี้ยห้องที่สำคัญสุดคือห้องนอนคุณจะดูฮงจุ้ยเนี่ยทุกอย่างถูกหมดแต่ห้องนอนผิดเนี่ยจบสนับสนุนโดยดอยคำสารต่อความสดชื่นตามตำรับโบราณขนมปังกรอบตราโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้